ชะม่วงชื่ออื่นๆมักม่วงกะม่วงส้มม่วงส้มโมงเป็นต้นค่ะมีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะผลรากโดยเฉพาะใบและยอดอ่อนของชะม่วงนิยมนำมาประกอบอาหารเช่นแกงหมูชะม่วงกระดูกหมูต้มใบชะม่วงเปลือกต้นและยางมีสีเหลืองใช้ย้อมผ้าได้ค่ะสรรพคุณทางสมุนไพรของชะม่วงค่ะรากใช้แก้ตัวร้อนแก้บิดแก้เสมหะค่ะใบตัดฟอกเสมหะฟอกโลหิตแก้ไอและล่าสุดนักวิจัยไทยได้ค้นพบว่าใบชะม่วงมีฤทธิ์ต้านมะเร็งใบและดอกเป็นยาระบายท้องแก้ไข้กัดฟอกเสมหะรักษาธาตุพิการค่ะผลหั่นเป็นแว่นตากแห้งใช้กินเป็นยาแก้บิดค่ะ